่ะก็แค่แบบวันนั้นแค่ไปกินข้าวแล้วก็ไปช้อปปิ้งเฉยๆแล้วภาพมันแบบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบช็อปเมอร์ใช่ไหมจริงๆเราสนิทขนาดไหนก็เป็นคนรู้จักเฉยๆค่ะไม่ได้สนิทกันมากขนาดพี่น้องค่ะพี่น้องแบบภาษาอะไรกันได้ก็คุยกันบ้างแต่หลายคนภาพเขาแบบก็โอเคนะทำให้แบบเขาไม่ผิดกันเรื่องเพศอะไรอย่างนี้แหละเขาก็เชียร์นะจริงๆอ๋ออันนี้ต้องถามพี่เขาแล้วล่ะค่ะแล้วพี่ไม่หยอดจริงๆหยอดไหมหรอก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะคะว่าเขาหยอดอะไรแบบนี้แต่ว่าเขามีลูกใช่ไหมคะแบบว่าเป็นความกระลาบก็มีนะคะก็มีแบบทุกวันเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแต่ก็บอกว่าหลังข่าวเขาก็แบบว่าได้มาเทคแคร์ความรู้สึกเราคนแบบว่าเราจะกินมากอย่างเงี้ยมีการพูดคุยกันยังไงบ้างก็มีนะคะก็มีแบบว่าอินบ็อกซ์มาขอโทษว่าที่ทำให้เป็นเรื่องอะไรค่ะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะแต่ว่าอย่างความรู้ที่เราไปเนี่ยเราพอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนถ่ายไม่รู้เลยอะค่ะเพราะว่าก็ไม่สามารถไม่รู้ว่าเขาถ่ายยังไงด้วยแต่ตัวเฟรมเองคือแบบซีเรียสไหมคะกับเรื่องนี้ที่เป็นข่าวแม่ซีเรียสไหมหนูเองอะไม่ได้มีอะไรเสียหายหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่เป็นห่วงในนามของเขาด้วยแล้วก็คนรอบข้างของเขาด้วยอะไรเงี้ยหนูก็ไม่อยากให้เขาแบบมีภาพลบอะไปเสิร์ชชื่อเขาแล้วจะเจอข่าวนี้อะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เขาแบบรู้สึกไม่ดีด้วยแล้วอยากให้เขาแบบมีแฟนคลับก็แบบไปคอมเมนต์ว่าค่ะบ้างไหมมาก็มีค่ะก็มีทั้งแบบดีแล้วก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรค่ะจริงๆไม่เป็นยังไงเราไม่เป็นยังไงเขาไม่เป็นยังไงก็ได้ไปถ่ายงานด้วยกันค่ะล่าสุดก็เจอกันบ้างหลายคนก็บอกว่าเป็นการเหมือนสร้างกระแสหรือเปล่าว่าเราจะเริ่มมีงานในวงการบันเทิงอะไรไม่น่าจะเกี่ยวนะคะเพราะว่างานนี้เพิ่งคอนเฟิร์มหลังจากที่เป็นข่าวไปได้ไม่นานเท่าไหร่ไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้สร้างกระแสและหนูก็ไม่อยากเป็นกระแสด้วยจริงๆคือสถานะหัวใจเราตอนนี้เป็นแบบไหนโสดค่ะก็ยังโสดก็ยังหลงเข้ามาเยอะจริงค่ะพอมีข่าวที่เขาเข้ามารู้สึกยังไงบ้างคะก็ข่าวใช่ไหมคะก็ประทับใจที่เขาแบบตอบดีหนูก็โอเคก็ประทับใจที่เขาตอบดีซึ่งทำให้เขาเนี่ยมีแบบฟีดแบ็กที่ดีจากตอนแรกหนูกลัวมันจะแย่กลัวมันจะแบบไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะแต่ตัวเราเองที่รู้สึกยังไงกับพี่เขาค่ะตัวเราเองรู้สึกยังไงกับเขารู้สึกยังไงนี่หมายถึงอะไรคะหมายรู้สึกมีโอกาสจะพัฒนาไหมอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่รู้จะตอบยังไงเป็นเรื่องของอนาคตนะคะแบบถ้าแบบติดกันอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวถ้าส่วนตัวพูดไม่นั่งนับอะไรก่อนก็มีบ้างนะคะเพราะว่ามีงานที่แบบมาล่าสุดด้วยนะคะเป็นปกติค่ะแต่ถ้าพี่เขาจีบก็ไม่ติดใช่ไหมคะอุ้ยหนูต้องติดอะไรแสดงว่าเปิดใจไหมหนูเปิดใจหนูเปิดใจอยู่แล้วค่ะว่าตอนนี้หนูไม่ได้มีใครแล้วก็ก็ให้โอกาสทุกคนละค่ะเป็นผู้ชายในสเปคไหมเป็นผู้ชายในสเปคไหมก็ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ทัศนคติดีมากที่เขาน่ารักมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอินสตาแกรมค่ะ